ผู้ชมฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาทำบริษัทรับจัดไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็ไปบอกทุกคนว่าใครอยากเข้ามาร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยเอาเงินเข้ามาเอามาเป็นคล้ายๆกับเงินร่วมลงทุนแล้วจะมีผลตอบแทนให้นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ไประดมเงินมาอีกส่วนหนึ่งคนที่เอารถยนต์มาจำนำปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีการคือเอารถคันนี้แหละฮะรับเข้ามาแล้วก็เอาไปสวมทะเบียนไปขายต่อให้กับคนอื่นปรากฏว่าเจอทั้งสองดอกนะฮะมูลค่าความเสียหายประมาณ20กว่าล้านบาทแล้วคนที่เสียหายก็ไปแจ้งตำรวจล่าสุดนะฮะตำรวจก็ไปตามตัวเจอหลังหลบหนีมานานกับตำรวจนะครับก็ไปจับกลุ่มสาวใหญ่อายุ41ปีนี่แหละครับที่ไปหลอกทั้งสองขาหลอกคนมาร่วมลงทุนบอกว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ2แล้วก็ไปหลอกคนที่เอารถมาจำนำด้วยนะครับวันนี้ตำรวจกองปราบนำโดยพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับจับกลุ่มนางสาวรุ่งรัตน์หรือนรีรัตน์บานชื่นนะครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดตรังตามหมายศาลจังหวัดมีนบุรีเพราะว่าผิดกฎหมายเช็คปี2535ไปจับกลุ่มได้แถวปทุมธานีครับตำรวจบอกว่าสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2556ไล่มาจนถึงกันยายน2559ต่อเนื่องกันผู้ต้องหาจัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Postgrade Development 200ไปตั้งอยู่แถวรามอินทราทำเป็นเต็นท์รถมือ2รับจำนำรถรับจัดไฟแนนซ์รถมือ2หลอกลวงให้คนนำมาลงทุนร่วมกันบอกว่าปันผลร้อยละ2ต่อเดือนถ้าคิดเป็นต่อปีก็หลาย 10% ต่อปีนะครับแต่ไปๆมาๆได้เงินมาไม่จ่ายปันผลตามที่กล่าวอ้างส่วนขาฝั่งที่รับรถมาจำนำบอกว่าเดี๋ยวเอารถไปตรวจสภาพตรวจไปตรวจมาเอาไปสวมทะเบียนขายคนอื่นครับพอมีคนไปทวงถามก็บอกว่าเอารถไปตรวจสภาพนะฮะแล้วก็รถที่ทางนางสาวรุ่งรัตน์หรือว่านางรีรัตน์นี่นะฮะนำไปทำแบบนี้ปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ต่ำกว่า200คันครับมูลค่าความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทผู้เสียหายก็เดินทางมาแจ้งความฮะกระทั่งชุดสืบสวนไปสืบทราบว่านางสาวรุ่งรัตน์เนี่ยหนีไปพักอยู่ในบ้านพักย่านอำเภอปทุมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับก็เลยวางแผนจับกลุ่มนะครับแล้วพอจับกลุ่มได้ก็ไปเช็คประวัติปรากฏว่ามีหมายจับติดตัวอีก5คดีครับเบื้องต้นก็รับสารภาพบอกว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเชื่อว่านางสาวลุงรัตน์คนนี้น่าจะเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งครับเจ้าที่เองก็กำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็สอบปากคำเพื่อขยายผลนะฮะดูคนที่ยังร่วมขบวนการว่ามีใครบ้างนะครับโดยตอนนี้ก็นำตัวไปส่งศาลจังหวัดมีนบุรีก่อนนะครับเพราะว่ามีหมายจับของศาลอยู่ที่นั่นครับผู้ใดที่อาจจะไปเคยลงทุนหรือว่าข้องเกี่ยวกับทางคนร้ายนะครับก็ไปติดต่อกับทางตำรวจกองปราบหรือว่าร้องเรียนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันของNow26ให้เราช่วยประสานงานก็ได้นะครับ